ความเจ็บป่วยความยากจนความไม่รู้สาเหตุของการขาดโอกาสในการดำรงชีวิตที่ดีของมนุษย์จุดเริ่มต้นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อมวลชนผู้ยากไร้ช่วยเขาเพื่อให้เขายืนได้ด้วยขาตนเองพระปณิธานของสมเด็จย่ายังคงดำรงอยู่และเดินหน้าต่อไปยังไม่หยุดยั้งปฏิบัติการเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่หายไปให้กลับคืนมาปฏิบัติการเพื่อให้พวกเขามีทางเลือกทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนฟ้าลิขิตหรือเทวดาล้อเล่นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่บ้านยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านลำน้ำที่ไหลมาสู่หมู่บ้านพอไหลมาถึงหมู่บ้านก็กลับมุดดินจมหายไปมาผุดอีกทีก็ท้ายหมู่บ้านคนบ้านยอดเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าน้ำมุดเพราะน้ำมุดหายนี่เองที่ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาทำไร่ทำได้ก็เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้นห้วยยอดซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการส่งน้ำมาให้คนทั้งหมู่บ้านใช้ก็มักจะมีน้ำไม่พอในหน้าแล้งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากฝ่ายที่ทำเพื่อกักเก็บน้ำก็กลับต้านกำลังน้ำไม่ได้พังทลายทุกครั้งไปซ่อมกันหลายสิบครั้งจนอ่อนใจการทำไร่ทำนาก็ได้ผลน้อยสัมพืชที่ปลูกก็ไม่ได้กินพืชที่กินก็ไม่ได้ปลูกรายจ่ายจึงมากกว่ารายรับหนี้สินท่วมท้นกันทั้งหมู่บ้านคนในหมู่บ้านบางส่วนจึงต้องจากบ้านไปเพื่อทำงานต่างถิ่นแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งอาสาเข้ามาแก้ปัญหาพวกเขาเรียกตัวเองว่าโครงการปิดทองหลังพระแล้วปิดทองหลังพระจะมาช่วยชาวบ้านทำไมมีหลายหน่วยงานที่บอกว่าจะช่วยแต่แล้วก็มักจะหันหลังจากไปชาวบ้านยอดจะเชื่อใครได้อีกหรือบ่เชื่อเจ้าเพราะว่าเฮาบ่เคยฮู้เนาะว่าโครงการนี้เป็นจังได๋เข้ามาสำรวจแล้วก็โอ้โหว่าเพิ่นจะมาเนี่ยแต่หรือว่าคิดเดือนเพิ่นจะมาเนี่ยพี่น้องเจออยู่ครับเพิ่นว่าเพิ่นเอาชาวบ้านไปอบรมเนาะว่าต้องการหยังผมก็ยังบ่ค่อยเชื่อซะได้นะครับก็ยัง50 50อยู่นะครับท่ามกลางความสงสัยของคนทั้งหมู่บ้านแต่ชายคนหนึ่งกลับเชื่อมั่นอย่างจริงจังเพราะว่าโครงการนี้เป็นของการโครงการปิดทองหลังพระเป็นของปอของแผ่นดินครับปอเจือเพราะว่าจั่นผู้รักผู้ใหญ่เปิ้นเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ผลประโยชน์ก็คืออยากให้ชาวบ้านเนี่ยมันอยู่ดีกินดีมีอันเศรษฐกิจมีงานทำแล้วก็มาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับด้วยความเชื่อและศรัทธาในโครงการปิดทองหลังพระนี่เองใจคนตรงซึ่งเป็นผู้อาวุโสของหมู่บ้านจึงเดินหน้าสร้างความเข้าใจให้กับลูกหลานในหมู่บ้านนี่ก็เป็นป้าอย่างงงทีอ่ะชุมชนหมู่บ้านที่ไหนมีที่เพิ่มเติมแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้คือชาวบ้านป
ญหาสารพัดที่บ้านยอดทั้งแล้งน้ำน้ำมุดหายหนี้สินท่วมท้นแล้วปิดทองหลังพระจะช่วยชาวบ้านได้อย่างไรปิดทองหลังพระจึงก้าวเข้ามาทำความรู้จักทำความเข้าใจและลงมือแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านอย่างจริงจังโครงการปิดทองเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วเปิดต่อเนื่องเปิดจะเข้ามาอยู่เลยจะประชุมจะเข้ามาประชุมอยู่บ่อยๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้เริ่มฮู้ว่าเปิ้นท้องจะเนี่ยแต่ไอ้เนาะเพราะเจ้าบ้านก็เริ่มฮู้มานะครับเพราะว่าโครงการปีท้องเนี่ยเปิ้นเข้ามาแล้วก็เปิ้นลงมือทําเลยไอ้นี่ปัญหาที่ลงมือทําเลยลงมือแก้ไขอย่างไม่รีรอก็คือเรื่องน้ํามุดหายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนบ้านยอดน้ํามุดนี่เดี๋ยวจะแก้ฮึผมก็นึกว่าเปิ้นจะรอคลองหล่อยังมาลงนาฝายพอดีเปิ่นที่หลังมาเปิ่นเฮาไปทําฝ่ายหินก่อไว้กับหมู่เจ้าบ้านเนาะแล้วก็ทําฝ่ายหินก่อแล้วก็เอาต่อเนี่ยครับต่อ4นิ้วเอาไปวางตรงที่ฝ่ายหินก่อแล้วก็เอามาลงที่ฝ่ายน้ําล้นเพราะว่าแก้ปัญหาช่วงหน้าแล้งนะปิดทองหลังพระสนับสนุนให้ชาวบ้านยอดสร้างฝาหินก่อเพื่อกักเก็บน้ำโดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมาช่วยถ่ายทอดความรู้ในการสร้างฝายเมื่อสร้างฝาหินก่อแล้วเสร็จจึงต่อท่อส่งน้ำมาที่ฝายน้ำล้นฝายน้ำล้นจึงส่งต่อน้ำให้ชาวบ้านยอดมีน้ำใช้ตลอดปีแม้ยามแล้งแม้ยามที่น้ำมุดหายฝายน้ำล้นก็ทำหน้าที่ส่งน้ำได้ทุกฤดูกาลส่วนมากในก่อโครงการปีท้องจะเอาฮือเนาะเป็นวัสดุอุปกรณ์นี่ของโครงการปีท้องคนจะฮือหมดแต่ว่าการแรงเนี่ยเจ้าบ้านจะต้องไปออกแรงคนเดียวเพราะว่าถ้าเขามีส่วนรวมกันเนี่ยเอาอย่างกระด้อมเปิ้นหมดนี่ก็เจ้าบ้านนั่นน่ะมันถ้าสำรวจไปก่อนเดี๋ยวล้อเปิ้นมาช่วยกันเถอะเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยตัวเองเนาะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปัญหาการขาดแคลนน้ำได้รับการแก้ไขแล้วปัญหาน้ำหลากน้ำมากจะแก้ไขอย่างไรฝายไม้ในหมู่บ้านนับ10ฝายไม่เคยต้านแรงน้ำไหวถ้าน้ำหลากน้ำหลายมากก็มาน้ำมาพัดไปหำอีแน่ก็ตกไม่กันหำอีแน่หมู่น้าก็บ่มีความสุขพอดีก็ได้เปิ้นมีโครงการพี่ท้องเข้ามาเปิ้นช่วยงบมาชื่อกองเสบียงเป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์นี่ก็ปูนหินแล้วก็แห่แรงนี่เอาเจ้าของนาทำเอาหมู่หัวหน้าก็ดีใจมาได้ตัดไม้มันหลีกเลี่ยงไปตั้งตัดไม้ทำไรป่าเนาะพอดีเปิดมาเนี่ยปีแล้วก็ยังคงทนอยู่ถึงจะลูกเกินล้านพวกนี้กว่ามันจะเสียโอ้หลายปีเมื่อฝายที่ทำด้วยไม้เปลี่ยนเป็นฝายที่ก่อด้วยปูนจึงรับมือกับแรงน้ำหลากยามเครียวกราดได้สบายนอกจากฝายจะแข็งแรงขึ้นยังมีผู้ช่วยรับแรงกระแทกของน้ำที่ชื่อว่ากล่องกาเบรียนมาช่วยสนับสนุนอีกแรงกล่องกาเบรียนเป็นของแปลกใหม่ในหมู่บ้านแต่เป็นความแปลกใหม่ที่ให้ชีวิตใหม่แก่คนบ้านยอดเช่นกันน้ำแล้งหรือน้ำหลากก็ไม่ใช่ปัญหาที่หนักใจอีกต่อไปยังมีของแปลกอีกอย่างหนึ่งที่มาปรากฏตัวที่บ้านยอดเรียกกันว่าบ่อพวงบ่อพวงคืออะไรไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนเป็น
ถามเขาว่าอยากได้อย่างเขาว่าครั้งแรกก็อยากได้น้ำมากที่สุดเพื่อนก็เลยว่าอยากได้น้ำนี่คุดบ่อพวงก็บ่อพวงเขาก็มาเข้าใจบ่อจะได้เนี่ยเขาจะคุดข้างล่างเป็นธรรมดาต้องคุดข้างบนนั่นแหละเจ้าก็มาเข้าใจว่าเจ้าน้ำตีไหนมาง่ายเนี่ยเมื่อสุดาพรและเพื่อนๆช่วยกันขุดบ่อพวงแล้วเธอจึงรู้ว่าน้ำจะเดินทางมาสู่บ่อของเธอได้อย่างไรเขาคงมาเป็นฝ่ายอนุรักษ์เอาน้ำลงมากะหันคนใดกะหันดีหันงามตัวเขานี่เข้าใจตรงนี้ตีครั้งแรกได้บ่อพวงเจ้าก่อนมันบ่มีน้ำก็ได้ใจแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ดีใจตีได้บ่อพวงขึ้นมาเขาชอบตรงนี้เจ้าแต่ก่อนปลูกยางกระบะงามเนี่ยตีดินปลูกข้าวโพดก็ขาดทุนแย่ยางกระบะได้เดี๋ยวนี้ก็หันก็ไม่ขึ้นมาจะนักเขาก็มีกำลังใจอยู่บ้านต่อจ้ะจำเนียนถาอินก็คิดไม่ถึงว่าบ่อพวงจะก้าวเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำของคนบ้านยอดได้อย่างลงตัวจำเนียนทำไร่มะนาวพันธุ์ตาฮิติซึ่งเป็นพันธุ์ที่ไม่ต้องรดน้ำมากเหมือนมะนาวพันธุ์อื่นๆแต่ถ้าน้ำน้อยนักตาฮิติก็หมดกำลังที่จะผลิดอกออกลูกน้ำตีมันมีอยู่แล้วนะครับก็เฮาบ่สามารถที่จะเอามาทำการเกษตรได้นะครับพอดีโครงการเพิ่นก็ได้มาทำบ่อพวงฮือนะครับเอาน้ำมาพักที่บ่อพวงแล้วก็ผมนี่ก็สามารถที่จะต่อน้ำจากบ่อพวงมาฮดน้ำมะนาวของผมได้ครับผลผลิตของผมที่ขายผลผลิตมะนาวนะครับจดรายได้ไว้คร่าวๆก็ประมาณ60,000บาทต่อปีนะครับเนาะหลังจากนั้นพอดีผมได้เอาน้ำจากบ่อพวงสันเขาของโครงการปีท้องหลังพระนี่นะครับคือมีรายได้ของผมเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งปีนี้ผมก็จดไว้ก็ประมาณ 80,000 บาทนะครับต่อปีนะครับผู้น้ำนี่ต้องมีความสื่อสัตย์สุจริตบ่ได้เรื่องที่ลักบ่ได้มักกิจจังแล้วก็ศึกษาหาความรู้มาให้ทอดถึงลูกถึงหลานคิดว่าหยังต้องมีความอดทนบ่ต้องใจอารมณ์ผักเพียนต้องช่วยสังคมเพื่อแพร สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลวันนี้คนบ้านยอด60กว่าคนมาลงแรงช่วยกันปลูกข้าวโพดธรรมเนียมการลงแขกแทบจะหลงลืมกันไปแล้วในหลายหมู่บ้านแต่ที่บ้านยอดยังลงแขกช่วยกันสม่ำเสมอเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขใจที่ได้ทำงานร่วมกันต้นฤดูฝนเช่นนี้เจ้าของไร่อยากให้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลงไปฝังตัวในดินให้เร็วไววรพลก็ตื่นแต่เช้ามาช่วยเพื่อนหยอดเมล็ดพันธุ์เพราะเมื่อวันก่อนเพื่อนๆก็ไปช่วยที่ไร่ของเขาเช่นกันแต่ก่อนนี้หมู่บ้านผมจะปลูกฤดูเดียวครับตั้งแต่มีน้ำต่อหรือระบบน้ำของหมู่บ้านเข้ามาเนี่ยครับน้องผลผลิตทางการเกษตรทั้งข้าวโพดนี่ก็ดีขึ้นการทำข้าวโพดนี่ก็ทำได้สองฤดูนะครับพันข้าวโพดที่ต้องซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางมาด้วยราคาสูงลิบวันนี้ปิดทองหลังพระก็ได้สนับสนุนให้ชาวบ้านจัดตั้งเป็นกองทุนเมล็ดพันธุ์จะมาแต่หั่นแบ่งข้าวโพดให้กองหน่อยแต่ก่อนก็ถ้าเขาบ่มีเขาก็ไปเอาของพ่อค้าคนกลางนี่ก็ต้องเสียดอกเสียอย่างพ่อขายก็ต้องขายให้เขาก็กดราคาแต่พอโครงการมีกองทุนฮื้อแล้วเขาก็สามารถที่
ปเอาตีกองทุนของโครงการแล้วก็สามารถตีว่าจะเหลือขายคือปากกาคนใดก็ได้ตีเขาบ่กดราคาของสุทัศน์รักษาได้รับของขวัญจากโครงการปิดทองหลังพระที่ไม่เหมือนใครเขาได้รับหมูพันเปียแต่งวันนี้เขาพาหมูเปียแต่งมาปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี่มันบ่กินข้าวหลายวันแล้วกะไปสองวันมาเนี่ยนี่อ๋อมันหมูแม่มันกาเนาะติดเรียบร้อยบ่ดีลืมอันบำรุงมันตัวหนึ่งคือหัวอาหารบำรุงลูกมันจะได้สมบูรณ์อันตัวนี้เดี๋ยวถ้ามันเกิดข้างนอกก็จะได้คืนโครงการ3ตัวไม่เนาะ3ตัวคืนโครงการ3ตัวแล้วก็กาปอกพันธุ์3ตัวก่อนมานี่บ้านเฮาจะเลี้ยงหมูเหย่านะครับเนาะก็คือให้ลูกน้อยลูกบ่ดกที่นี่ทางโครงการได้สนับสนุนหมูเมยซานมาเป็นแม่พันธุ์แล้วก็พอพันธุ์เป็นเปียแตงคือ2พันธุ์นี่ผสมแล้วลูกจะดกแข็งแรงทนต่อโรคนะครับสุทัศน์ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์หมูเปียแตงเมื่อหมูตัวเมียติดลูกเจ้าของหมูต้องให้ลูกหมูแก่สุทัศน์1ตัวและมอบคืนให้โครงการปิดทอง3ตัวการตีคืน3ตัวคือโครงการนี่คือ3ตัวนี้ก็จะต่อยอดไปครับคือจะเอาไปแจกกับคนตีเปิ้นยังบ่ได้คือต่อยอดไปเรื่อยๆครับหนี้สินก็ลดจากการขายหมูก็ชำระไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนก็อยู่แต่กรุงเทพครับเนาะจากโครงการเข้ามาก็ได้เลี้ยงหมูขายหมูก็พอมีเงินใจหนี้อยู่ครับคนบ้านยอดไม่ต้องจากบ้านไปทำงานกรุงเทพกันแล้วคนบ้านยอดแก้ปัญหาน้ำน้อยน้ำหลากได้อย่างสบายคนบ้านยอดปลดหนี้ได้และปลูกพืชได้ตลอดปีความสุขของคนบ้านยอดทำให้หมู่บ้านข้างเคียงอยากจะเรียนรู้อยากจะลงมือทำตามวันนี้คนบ้านสะเกินซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกันกับบ้านยอดจึงพากันมาสร้างฝายโดยมีคนบ้านยอดให้คำแนะนำฝายตัวนี้จะช่วยกักเก็บน้ำแล้วส่งต่อน้ำให้บ้านสะเกินมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีนี่คือฝายแห่งความสามัคคีที่สำเร็จด้วยพลังของคนบ้านสะเกินที่อยากจะลงมือแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านของตนเองอย่างจริงจังคนบ้านยอดคนบ้านสะเกินคือคนต้นน้ำน่านเมื่อคนต้นน้ำกินอิ่มนอนอุ่นเมื่อนั้นเขาย่อมไม่บุกรุกป่าไม่ทำลายป่าต้นน้ำแต่จะเป็นผู้พิทักษ์ป่าต้นน้ำเมื่อป่าต้นน้ำน่านสมบูรณ์น้ำจึงไหลรินสู่เจ้าพระยาหล่อเลี้ยงคนแทบทั้งประเทศนี่คือคำตอบว่าทำไมโครงการปิดทองหลังพระจึงเดินทางมาที่บ้านยอดแห่งนี้คนที่นี่มีความรู้นั่นกันฝายเจ้าเอาเห็นมาวางเป็นแถวยึดน้ำเฮือน้ำโปดเจ้าฝายนี่คือมันดีต่อเดี๋ยวน้ำไปใช้สู่การเกษตรตลอดทั้งปีครับเปิดเอาเงินมาลงคือเขาแล้วเนาะสักคำนี้เขาก็ช่วยกันคนที่นี่มีความสุขแม้แต่หมูยังได้นอนในมุ้งติดตามชมปฏิบัติการปิดทองหลังพระตอนความสุขของคนลุ่มน้ำน่านเที่ยงตรงวันเสาร์18มิถุนายนนี้